โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ตั้งอยู่เลขที่180ถนนระแงะมันคาตำบลบางหน้าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับมาตรฐานขนาด400เตียงปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์วิชัยวิเชียรวัฒนชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายแพทย์เจอิดเระดือเระดำรงตำแหน่งหัวหน้าภารกิจด้านบริหารทุติยภูมิและตติยภูมิกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์หญิงสุภัทรามูนะดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโดยห้องปฏิบัติการตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารพระบารมีปกเกล้าโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และแบ่งสัดส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานออกเป็น6ห้องคืองานบริการผู้ป่วยนอกเป็นจุดแรกในการให้บริการผู้ป่วยของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการเจาะเก็บตัวอย่างเลือดให้คำแนะนำวิธีการเก็บและตรวจรับสิ่งส่งตรวจทั้งปัสสาวะอุจจาระหรือเสมหะจากผู้ป่วยนอกมีการบันทึกรับข้อมูลผู้ป่วยตามลำดับคิวผ่านระบบสารสนเทศ HOSXP ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเตรียมหลอดเลือดและติดสติกเกอร์อัตโนมัติจากนั้นสิ่งส่งตรวจต่างๆทั้งจากหอผู้ป่วยนอกหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสจะเดินทางมายังงานรับสิ่งส่งตรวจเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องปั่นแยกซีรัมและคัดแยกสิ่งส่งตรวจส่งไปยังห้องปฏิบัติการต่างๆทั้งในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เองและส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นในส่วนของห้องปฏิบัติการภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือห้องปฏิบัติการกลางประกอบด้วยงานโลหิตวิทยางานจุลทัศนศาสตร์คลินิกงานเคมีคลินิกงานภูมิคุ้มกันวิทยาให้บริการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทุกชนิดตรวจวิเคราะห์เซลล์ผิดปกติจากสารน้ำต่างๆในร่างกายและตรวจวิเคราะห์กลไกการแข็งตัวของเลือดWe'll be right back.
งานจุลทัศนศาสตร์คลินิกให้บริการด้านการตรวจปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติตรวจหาไข่พยาธิและหนอนพยาธิในอุจจาระตรวจการตั้งครรภ์และสารเสพติดในปัสสาวะเคมีคลินิกให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมีและระดับฮอร์โมนจากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆในร่างกายงานภูมิคุ้มกันวิทยาให้บริการตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อตรวจภูมิต้านทานของร่างกายต่อการติดเชื้อชนิดต่างๆและต่อตนเองส่วนที่2คืองานจุลชีววิทยาให้บริการตรวจพิสูจน์หาเชื้อก่อโรคครอบคลุมไปถึงการตรวจหาเชื้อราบนผิวหนังตรวจคัดกรองวัณโรคและโรคเรื้อนและการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียรวมทั้งการทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ
ส่วนที่3คืองานธนาคารโลหิตรับผิดชอบด้านการให้บริการ3ด้านได้แก่งานรับบริจาคโลหิตทั้งที่เป็นโลหิตทั่วไปและเฉพาะเกล็ดเลือดเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและออกหน่วยนอกสถานที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดครอบคลุม8อำเภอในจังหวัดนราธิวาสปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตและงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีหน้าที่ตรวจหมู่เลือดทั่วไปคือ ABO RH ตรวจคัดกรองและตรวจหาชนิดของแอนติบอดีตรวจความเข้ากันได้และจ่ายส่วนประกอบของโลหิตบริจาคโดยทางห้องปฏิบัติการจะมีระบบติดตามและเฝ้าระวังในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับโลหิตและพัสดุมีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างบริหารและแจกจ่ายน้ำยาตรวจวิเคราะห์วัสดุวิทยาศาสตร์และพัสดุทั่วไปภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกล้างทำความสะอาดเป็นจุดสุดท้ายที่สิ่งส่งตรวจเดินทางมาถึงเพื่อนำไปทำลายและมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของวัสดุวิทยาศาสตร์ต่างๆและห้องปฏิบัติการภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ให้เป็นไปตามหลักของงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล